แล้วก็วันนี้มีความคืบหน้ากรณีที่มีสสพรรคก้าวไกลนะแล้วก็มีแนวร่วมม็อบ3นิ้วไปเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้ยุติเรื่องการแปลอักษรในการแข่งขันกีฬาที่มีสถาบัน4สถาบันเขาทำเป็นประเพณีมาฟุตบอลจตุรมิตรนะปรากฏว่ามีศิษย์เก่าเทพศิรินทร์คนหนึ่งฮะเขาไม่อยู่เฉยสวนหมัดเลยคือคนนี้นะด็อกเตอร์ธันกวินรัฐวัฒน์อังกูลนะเป็นศิษย์เก่าเทพศิรินทร์เป็นนักธุรกิจคือเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ TikTokแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวไปยื่นหนังสือนะฮะไปยื่นหนังสือให้ทางสภาเนี่ยสอบจริยธรรมของสสก้าวไกลที่ออกมาเคลื่อนไหวนะออกมาเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับ4สถาบันนะคือเคลื่อนไหวในทางให้ร้ายเลยนะเป็นสสควรฟังความให้รอบด้านนะเคยไปยื่นหนังสือมาแล้วด้วยแล้วเจ้าตัวเนี่ยอัด TikTok ต่อเนื่องฮะนะเรามาประมวลดูนี่คือคลิปที่เจ้าตัวนำเสนอนะบรรยากาศเมื่อวานเห็นไหมคืออินไซต์เลยไงแบบข้างสนามเลยคือเขาทำให้เห็นว่าในสนามแข่งขันจริงๆบรรยากาศกองเชียร์จริงเขามีแต่ความสุขเขามีแต่ความกลมเกลียวเหนียวแน่นกันมันไม่ได้เป็นเหมือนพยายามว่าถ้ามันอันตรายหรือเปล่าอดอาหารหรือเปล่ากดขี่อะไรหรือเปล่ามีการบังคับไหมมันคือกิจกรรมที่สวยงามและสร้างคนให้กลมเกลียวกันมีความสามัคคีกันค่ะเนี่ยเขาพาดูเลยรอบๆสนามนะฮะน้องๆแต่ละโรงเรียนนะคะใช่แล้วก็พาเดินดูนะเป็นมุมที่เราไม่ได้ดูไงค่ะเพราะว่านี่ต้องเป็นมุมของคนที่ลงไปในสนามได้ค่ะนะฮะโอ้โหเสียงเชียร์กระหึ่มค่ะแล้วดูถัดไปฮะเจ้าตัวนี่พาเดินดูเลยนะสสหรือผู้ที่เป็นนักการเมืองเข้ามายื่นขึ้นมาด้วยครับการรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะมีตัวของเราได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งนะครับในการฉีดยาดูแลรักษาความปลอดภัยของน้องๆเทศรินแล้วก็โรงเรียนทั้งหมด3คันครับที่กำลังนะครับคันที่2แล้วก็คันที่3คือเจ้าตัวเลยบอกเลยว่าคือไม่จำเป็นต้องนักการเมืองต้องมาแส่กับเรื่องนี้คือเขาดูแลกันอยู่เรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างไปทำเป็นบอกว่าเป็นห่วงเป็นใยไม่ต้องนะเพราะมีการดูแลกันอยู่เนี่ยคือความคิดของนักเรียนและความคิดของพวกเราโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องให้สสหรือผู้ที่เป็นนักการเมืองเข้ามายื่นขึ้นมาด้วยสำหรับคุณปรเมศกับคุณทิมการนี่ก็คราวนี้ก็สื่อสารตรงเลยฮะถึงสสปรเมศนะสสทิศนาที่ออกมาตั้งเป็นประเด็นตรวจสอบเรื่องการแปลอักษรเนี่ยนะคือเชิญเลยนะเสานี้ให้มาเลยรอบชิงรอบชิงเลยโพสต์เฟซบุ๊กส่งไปเลยค่ะแล้วยังมีการโทรไปด้วยนะแกบอกว่าแกโทรไปหาเลยนะค่ะนะแล้วหลังจากนั้นแกรายงานฮะว่ามาหรือไม่มาเดี๋ยวดูถัดไปฮะนะอัปเดตปรากฏว่าไม่ว่างไม่มาของทางคุณแก้วเนาะก็คือคุณเรื่องของทางคุณแก้วเนาะก็คือคุณทิศนาชุนทวันนะครับทางผู้ช่วยของทางคุณทิศนานะครับก็ได้เรียนกับผมว่าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับแต่ว่าไม่ได้สะดวกมาดูบอลด้วยนะครับก็แจ้งว่าไม่สะดวกที่จะมาแล้วเรื่องเนี่ยผ่านทางกมธ.ไปแล้วนะครับก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยไม่สามารถที่จะเดินทางได้ก็แจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบว่าจากการที่เราเชิญคุณทิศนาไปแล้วก็ไม่สามารถจะมาได้นะครับก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการติดงานอะไรนอกที่เคยหวังแต่แรกแต่ว่าเขาบอกเรื่องผ่านทางกมธ.ไปแล้วส่วนเรื่องของการแสดงความกังวลใจก็เป็นการพูดขึ้นมาเพื่อที่จะทักท้วงทวงถามส่วนคำตอบก็อยู่ที่กมธ.แต่ทางการดำเนินการในส่วนของสส.ก็ไม่ได้รับคำตอบนะครับสรุปไม่มาไม่มาเรื่องผ่านกมธ.ไปแล้วโธ่นี่คือของจริงไงถ้ามาจะได้รู้จะได้ไม่ต้องไปดราม่าก็อยากจะตรวจสอบเขาก็เชิญไปดูว่ามันเป็นเหมือนที่ไปดราม่ากันหรือเปล่าเขาถูกบังคับมากันหรือเปล่าเขาไม่มีความสุขกันหรือเปล่านะกดขี่หรือเปล่ากดทับหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าผู้สาวเรื่องนี้เข้าสภาด้วยนะแล้วนี่แบบนี้นะคือแบบสุภาพบุรุษนะโทรไปหาเลยนะแบบสุภาพด้วยนะเขียนเป็นหนังสือก็ไปยื่นหนังสือก็ไปเชิญเป็นเรื่องเป็นราวเอาความจริงมาว่ากันไม่ใช่มาเล่นเป็นประเด็นการเมืองนะ
ใครอยากจะดูฉบับเต็ม TikTok ฉบับเต็มของท่านนี้นะฮะค่ะด็อกเตอร์นะนี่นะแอดเพนกวินนะคนละเพนกวินนะค่ะคนละเพนกวินค่ะสามารถไปดูได้ส่วนข่าวดีอีกเรื่องนึงวันที่21พฤศจิกายนฤกษ์ดีมาถึงแล้วนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูน้องนมเย็นนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างมาสมัยลุงตู่นะค่ะอันนี้ต้องชื่นชมก็คือเริ่มในยุครัฐบาลคสช.นายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนก่อสร้างมาเป็นลำดับนะจนกระทั่งใกล้เสร็จก็ยุครัฐบาลลุงตู่มาจากการเลือกตั้งยุคที่แล้วแล้วมาเรียบร้อยในยุคนี้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะก็จะไปเปิดนะฮะวันที่21พฤศจิกายนนี้นะนายกเศรษฐารายงานข่าวจากแหล่งข่าวกระทรวงคมนาคมเปิดเผยฮะว่าจะเปิดทดสอบเดินรถเสมือนจริงนะโดยพี่น้องประชาชนก็จะสามารถนั่งได้จริงๆโดยไม่เสียตังค์พูดง่ายๆค่ะนะ21พฤศจิกายนนะฮะแต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็จะไปเจิมไปเปิดอ่ะพูดง่ายๆช่วงบ่ายตรงกับวันอังคารค่ะต้องหลังประชุมครม.เสร็จก่อนนะคะครับท่านนายกไปนายกไปแล้วหลังจากนั้นประชาชนก็นั่งนะสามารถนั่งได้ฟรีนะแล้วก็จะเปิดแบบเก็บเงินค่าโดยสารหรือว่าแบบเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์วันที่18ธันวาคมฮะค่ะนะเพราะฉะนั้นช่วงระหว่าง21พฤศจิกาจนถึง18ธันวาคมนั่งฟรีนั่งฟรีนมเย็นโมโนเรลฮะค่ะนะก็ช่วงแครายมีนบุรีมาครบแล้วนี่ใช่ไหมน้องสีน้องเก๊กฮวยสีเหลืองค่ะนะแล้วก็น้องนมเย็นนมเย็นสีชมพูเป็นแบบวิ่งอยู่บนคานเหมือนกันใช่นะโมโนเรลโอ้โหก็เรียบร้อยทั้งสองสายค่ะต้องรอดูว่าผ่านไปด้วยดีไหมเพราะว่าเขาก็ทดสอบกันมานานแล้วแหละสีชมพูนี้ใช้เวลานานนะคะอันนี้บริษัทนอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรลนะที่เป็นผู้เดินรถนะฮะโอ้โหนี่อันนี้นักข่าวท็อปนิวนะวันนี้นะขึ้นไปไลฟ์เลยนะเดี๋ยวลองดูภาพเต็มๆนิดนึงนะไปไลฟ์เลยไปดูความพร้อมเนี่ยเห็นไหมมีที่สำหรับภิกษุสูงวัยเด็กนะค่ะคนชราที่นั่งพิเศษให้นะคนป่วยนะอันนี้อย่าไปนั่งนะสำรองไว้ค่ะส่วนจะนั่งก็นั่งงี้ได้แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยก็จะยืนกันนะยืนค่ะดูวิวเพราะว่าวิวสวยอยู่สูงด้วยแล้วก็ตู้เนี่ยก็ไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วถ้าหากว่ามีการเก็บค่าบริการนะคะค่าเริ่มต้น15บาทสูงสุด45บาทนะคะครับ30สถานีด้วยกันค่ะก็เส้นทางแครายมีนบุรีนะฮะค่ะจริงๆเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้หลายสายนะสายสีเขียวด้วยแล้วก็สายสีม่วงด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องสนับสนุนค่ะนะแล้วก็ยินดีกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นจะได้ใช้คือชีวิตเปลี่ยนเลยนะไปถามคนที่ก่อนมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับหลังมีอ่ะที่ชีวิตเขาเปลี่ยนอ่ะโอ้โหหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยมันสวรรค์ชัดๆประหยัดเวลาได้เยอะค่ะสุขภาพจิตดีขึ้นเวลาของชีวิตได้กลับคืนมาวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะลงทุนท่านนายกไอ้ 500,000 ล้านเนี่ยเอามาทำแบบนี้เหอะไปทำต่างจังหวัดก็ได้เอาได้ตั้งหลายสายเนาะพี่เอาไปทำเชียงใหม่ไปทำขอนแก่นไปทำอุบลไปทำหาดใหญ่ไปทำภูเก็ตเอาได้หมดเลยนะที่มันยังไม่คุ้มที่จะเอาเงินเอกชนมาลงทุนอะไรพวกนี้ไงหรือเงินรัฐลงทุนแล้วขาดทุนเอาไปทำไปเลยเนี่ยดีกว่าแจกแล้วหายเอางี้ดีกว่าแล้วจะเอามาแจก 500,000 ล้านอ่ะเยอะนะคะนะโอ้โหเนี่ยไอ้แบบนี้ยังเห็นเห็นไหมแล้วนายกก็ได้ไปเปิดเลยก็ได้เป็นผลงานนะเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวคุณคำปากกาก็บอกนี่สุดยอดไปกินความเจริญที่แขกคำปากกากินความเจริญก็ให้เครดิตรัฐบาลคนที่เขาทำมาน้อยนะก็เหมือนกับ Google เหมือน Amazon ที่มาลงทุนเนี่ยค่ะเขาส่งสัญญาณชัดว่าจะมาแต่ตอนช่วงที่แล้วแล้วเอาข่าวเก่ามาให้ดูแล้วเมื่อเช้าอ่ะตั้งแต่ปี65เพราะฉะนั้นมันก็ควรให้เครดิตต่อเนื่องกันมาเป็นผลงานร่วมกันนะฮะถึงจะถือเป็นสุภาพบุรุษส่วนรถไฟฟ้าของ BTS นะก็สายสีเขียวเนี่ยตอนนี้ BTS ให้บริการเต็มอัตรา98ขบวนเพราะว่ามีข่าวว่าเดี๋ยวกำลังจะเริ่มคิดค่าโดยสารแล้วนะส่วนต่อขยายเนี่ยโดยกทม.แต่ระหว่างนี้ BTS ในฐานะผู้รับจ้างเดินรถก็เต็มที่ฮะ98ขบวนนะให้บริการเต็มอัตราฮะส่วนการคิดค่าโดยสารเท่าไหร่ยังไงเป็นเรื่องของทางกทม.แต่จนถึงปัจจุบันฮะ BTS ยังไม่ได้ค่าจ้างเลยแต่เดินรถทุกวันน่าปวดใจไหมยังไม่ได้ค่าจ้างเลยนะตั้งแต่ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดที่แล้วจนมาถึงยุครัฐบาลเศรษฐาในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ค่าจ้างเลยนะ